สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนอกใจ2ล้อก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาใจสาย4ล้อกันบ้างนะครับในคลิปนี้ผมจะทำรถในสไตล์เขาเรียกว่าแคมปิ้งคาร์นะครับซึ่งไอตัวแคมปิ้งคาร์เนี่ยก็คือการทำรถของเราให้มันเป็นรถที่สามารถนอนข้างในได้สามารถเดินทางทำแคมปิ้งทำอะไรได้เนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาจะใช้รถกระบะไม่ก็รถตู้นะครับรถตู้เนี่ยจะเป็นที่นิยมกันมากนะครับในการทำแคมปิ้งคาร์แต่ผมมีรถเก๋งไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดัดแปลงรถเก๋งของเราเนี่ยทำนะครับอย่างแรกนะครับที่จะทำก็คือในการเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระนะครับผมก็มีตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นแหล็กหลังคานะครับของ D-Max นะครับของพี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับเป็นของเก่านะฮะของเก่าแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวแหล็กเนี่ยจะสามารถปรับได้นี่มันจะมีตัวหมุนตัวอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็สามารถปรับนะฮะปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้มันมีขนาดเท่ากันกับตัวขอบหลังคาของเรานะครับทีนี้ผมทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับในเรื่องของการปรับขอบปรับอะไรพวกนี้นะครับต่อไปก็เอาไปติดตั้งนะฮะเอาไปติดตั้งนะครับนี่ยกก็วางใส่บนหลังคาเลยนะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะอันนี้อยู่ด้านหน้าเนาะผมวัดไปแล้วนะครับกล่าวไว้แล้วนี่มันจะมีรอยนะครับรอยอยู่ด้านหลังก็ดันมันจะเป็นตัวขอบยางตรงนี้นะครับให้มันเข้าไปอยู่ที่ตัวขอบของหลังคามันจะมีร่องมีเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องวัดนะฮะนี่ก็จะใช้ตลับเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกน็อตนะครับที่อยู่บนหลังคานะฮะเดี๋ยวน็อตนี้เอาไว้ก่อนนี่มันจะต้องเข้าขอบนะครับเข้าขอบมันจะเป็นหยักอยู่นะจะเป็นหยักไว้นะครับต้องเข้าขอบพวกนี้หมดเลยนะฮะทีนี้ก็วัดนะฮะผมจะวัดตรงเส้นนี้นะครับมาให้มันเท่ากันเนาะ30เส้นนะครับขยับลงมามันจะได้ไม่เบี้ยวไงมันจะได้ไม่เบี้ยว30เส้นอันนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับโอเคได้แล้วเราก็ทำการล็อกนะครับล็อกยึดแต่นี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตัวล็อกของเดิมนะครับนี่จะมี2แบบนะครับมันล็อกกับรถรุ่นนี้ไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะไม่พอดีกันนะครับอันนึงก็ใหญ่ไปอันนึงก็สั้นไปนะครับอันนี้ก็ปิดประตูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องทำที่ล็อกขึ้นมาใหม่ตัวนี้มันจะเป็นล็อกตัวหัวเก๋งของ D-Max นะครับแล้วก็ตรงแคปผมก็เลยทำขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นี่ครับก็เป็นเหล็กหนามบินครึ่งนะครับแล้วก็มาตัดพับนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแผ่นใหญ่เลยนะแผ่นเท่าตัวนี้เลยเนี่ยเท่าตัวแมวนอนผมก็ตัดเอาแค่นี้นะครับมาใช้แล้วก็ทำสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูนี่ๆๆอยู่ตรงนี้แหมพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วก็เขียนไว้ด้วยข้างล่างตรงนี้เห็นไหมขวาหลังขวาหน้าซ้ายหลังซ้ายหน้านะครับมันจะได้ไม่หลงกันนะฮะทีนี้ก็ซ้ายหน้าซ้ายหลังนะครับนะซ้ายหน้าซ้ายหลังเดี๋ยวไว้ก่อนซ้ายหน้าซ้ายหลังอันนี้ซ้ายหน้าอันนี้ซ้ายหลังทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นสกรูหมุนนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันอยู่ผมเลยเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วผมจะหมุนเบอร์14แต่เบอร์14เนาะเบอร์12ฮะผมจะหมุนตัวนี้ให้มันแน่นก่อนนะฮะพอมันแน่นได้ที่แล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ปิดหัวมันไว้อีกทีหนึ่งนะครับต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับมันอยู่ในซอกหลืบนะฮะเอาวัดตึงมือก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่
ฝั่งด้านขวากันขวาหลังใส่น็อตเข้าไปก่อนขวาหลังอยู่นี่ขวาหลังอยู่นี่ก็ขัวหน้านะครับขัวหน้าพูดถึงแคมปิ้งคาร์ก็คือการเข้าไปนอนอยู่ในรถเนาะจริงๆก็ไม่ถึงกับนอนในรถก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราจะประยุกต์ใช้นะครับทีนี้หลังๆมาเนี่ยผมเริ่มเห็นข้อจำกัดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือมันไปได้แค่คนเดียวนะครับแล้วก็เราจะหาเพื่อนไปด้วยมันก็ขี่คนเดียวเนาะมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็ถ้าไม่สะดวกจริงๆมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยได้นะครับก็เลยว่ารถยนต์มันจะไปกันได้หลายคนเนาะแคมปิ้งมันจะได้สนุกนะครับก็เลยเดี๋ยวจะหาทางนะครับลงพวกเกี่ยวกับแคมปิ้งที่เป็นรถยนต์รถอันนี้ลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นแนวทางเนาะไม่ได้วะใส่ผิดหรือเปล่าเราต้องทำการผายรูผายรูอึบผายรูอีกครับมันให้แน่นทีนี้วัดอีกรอบนะครับ30 19 3ได้แล้วก็ร็อกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างมองจากมุมด้านซ้ายเข้าไปนะครับมุมทางด้านหน้านะฮะเห็นไหมตรงเป๊ะนะครับนี่ก็ในคลิปนี้นะครับก็สอนวิธีใส่แหลกลังคาก่อนละกันนะครับแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวขาจับขายึดตรงนี้นะมันจะต้องได้ทำใส่เฉพาะรุ่นของเขานะครับรถเก๋งก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าปิกอัพเป็นรถรุ่นอื่นมันจะเป็นอีกแบบอื่นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับคนขึ้นไปเหยียบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่กล่องเก็บของเนาะเป็นกล่องพลาสติกนะครับใส่เข้าไปที่มีปิดฝาปิดนะแล้วก็เอาตะข่ายตะข่ายยางยืดนะครับรัดไว้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เชือกมัดนะครับช่วยลดพื้นที่ในการใส่ของเข้าไปในตัวเก๋งนะครับลดพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพับเนี่ยเอาตัวนี้ลงเอาเบาะนี้ลงนะครับแล้วก็ทำเป็นรูนะครับนอนเข้าไปข้างในอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่หลังคาเพื่อใช้ในการดึงผ้าใบดึงกันสาดลงมาเนาะ
แต่คลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ